เรื่องต่อไปนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าเกรงใจกันหน่อยท่านผู้ทรงเกียรติประเทศไทยมีท่านผู้ทรงเกียรติแค่2กลุ่มเท่านั้นเองกลุ่มแรกก็คือท่านส.ส.กลุ่มที่2ก็คือท่านสว.เรียกรวมๆว่าท่านผู้ทรงเกียรติหนังเรื่องต่อไปนี้ยิ่งกว่าหลังข่าวและมันน้ำเน่าจริงๆตั้งชื่อเรื่องว่าเกรงใจกันหน่อยท่านผู้ทรงเกียรติเมื่อวานเป็นวันแรกที่ให้ท่านสว.ใหม่ทั้ง200ท่านไปรับหนังสือรับรองจากกกต.แล้วถือไปรายงานตัวที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาเมื่อวานวันแรกปรากฏว่ามีภาพที่ทำให้ทั้งสังคมก็ตกในหัวใจพอสมควรไปดูคลิปที่หนึ่งไปดูคลิปที่หนึ่งลองดูซิวันคืออะไรทำไมกระตุกในหัวใจคนนี่อธิบายกันนิดหนึ่งค่ะเมื่อวานนี่กระบี่สองสสจังหวัดกระบี่สังกัดพรรคภูมิใจไทย คุณกิตติคุณธิรเดชไปรอรับและถ่ายรูปร่วมกับสองสวที่มาจากจังหวัดกระบี่ค่ะได้แก่สว. อาจาราและสว. พิสิทธิ์ค่ะไม่ได้เหรอก็บ้านเดียวกันไงก็สส.กับสว.ก็คนกระบี่เหมือนกันไงก็มาร่วมยินดีไงถ้าเขาบอกว่าไม่ได้เหรอถ้ามันแค่กระบี่จังหวัดเดียวไม่ว่ากันไปดูอีกหนึ่งจังหวัดเอาเหรอมีหลายจังหวัดเหรอคราวนี้จังหวัดสุรินทร์ค่ะสองสส.จังหวัดสุรินทร์สังกัดพรรคภูมิใจไทยค่ะสส.ปกรณ์สส.สนองไปนั่งรอรับ6สวจากจังหวัดสุรินทร์อบอุ่นเนาะสสต้อนรับสวสวไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการวุฒิสภาปรากฏว่ามีท่านผู้สังเกตมีท่านสสไปรอรับไปให้กำลังใจในฐานะผู้เข้าสภาก่อนค่ะสสไงมาก่อนไงสว.มาทีหลังไงมันดีเหมือนกันมันต้อนรับกันสส.ปกรณ์สส.สนองสส.สุรินทร์ไปรอรับ6สว.จากจังหวัดสุรินทร์และตั้งข้อสังเกต6สส.จากจังหวัดสุรินทร์นั่งรถตู้มาในคันเดียวกันมารายงานตัวพร้อมกันเสื้อก็สีเดียวกันนัดกันใส่เหมือนกันโอเคแต่พอเข้าใจได้ได้ช่วงนี้ใส่สีเหลืองพอเข้าใจได้นะช่วงนี้พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองก็เข้าใจได้แต่นั่งรถตู้จากสุรินทร์คันเดียวกันประหยัดงบมารายงานตัวพร้อมๆกันแม่คาพูคาพูโลกสวยหน่อยคาพูคาพูไงมาจากสุรินทร์ไงทางไกลคลิปและภาพเท่าที่เห็นเอาแค่2จังหวัดก็แล้วกันจริงๆมีมากกว่านี้ใช่ไหมพี่ดนายบอกว่าจริงๆไม่ใช่มีแค่2จังหวัดนี้นะมีหลายจังหวัดต้อนรับอบอุ่นจากรุ่นพี่สสไปรับรุ่นใน6สวจากกระบี่ก็ได้แก่พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์คุณสวประพลสวจตุพรดังนี้เป็นต้นค่ะดังนี้เป็นต้นสุดท้ายนะมีคนกระซิบกระฝากมาสะกิดเกรงใจกันหน่อยสักนิดได้ไหมกระมิดกระเมียนหน่อยกักกักบังๆหน่อยอย่าโจงขึ้นขนาดนี้อ่ะพอละผ่านไปละมันผ่านไปละซีนเนี้ยบังเอิญบังเอิญเห็นแต่สสสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยที่ไปรอรับรอต้อนรับรอแสดงความยินดีท่านสว.ที่ไปรายงานตัวก็แปลกดีเหมือนกัน